รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOn TV. สวัสดีค่ะได้เวลาของ EFM On TV แล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับเรา2คนแล้วก็อีก1คนพิเศษนั่นเองค่ะดีเจดาวขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมันบอกว่า2คนนึกแล้วว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเป็น1คนพิเศษวันนี้ของเรารู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆค่ะคุณถูกต้องนะคะแล้วก็เจอญี่ปุ่นนภัทรบรรจงสิทธิ์ไพศาลค่ะดาวรินดาดำรงผลค่ะเดี๋ยวให้ดาวแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะดาวณัฐพศรศรีวัฒน์เสถียรค่ะค่ะแล้วทำกันขนาดนี้เลยใช่มั้ยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับ EFM On TV นะคะเดี๋ยวติดตามค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเช่นเคยนะคะรายการ EFM On TV ของเราเนี่ย Exclusive มากๆเพราะวันนี้ค่ะเรามีเทรลเลอร์Love Song Love Series ตอนเพื่อนสนิทนะคะมาให้ชมกันเป็นที่แรกของโลกด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่หน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความหมายกับผมมากที่สุดและผมก็กำลังจะบอกความในใจกับเธอครับหวานเธอจะว่าไงอ่ะถ้าฉันจะบอกเธอว่าเห็นคนหนึ่งแอบรักเธอเก็บงำความลับนั้นอยู่ภายในก็ไม่เคยเปิดเผยไปด้วยกลัวจะเสียใจจะเสียเธออาจอ่านใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวถ้าสบตาขี้หลีฮะเฮ้ยได้ยินด้วยเหรอแล้วกายคิดกับเราแบบนั้นจริงๆเหรอพูดให้ฟังอีกทีได้ป่ะมิถุนายนนี้นะคะมีทั้งน้องนนท์น้องกุ๊กไก่มีน้องพีมน้องแพรแล้วก็น้องออฟด้วยใช่แล้วพอเราดูนะเรารู้สึกได้เลยว่าแบบเพิ่งจะผ่านแบบช่วงเวลาไปอันนี้ไปแบบเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่าให้พูดดาด้าแกก็เพื่อนเราไงเนาะโอ๊ยกินเกี่ยวเนาะไม่แบบนี้ก็ได้เหรอประเด็นคือต้องดึงเข้ามาไม่งั้นเขาจะเบรกอย่างเงี้ยแหละได้อยู่ในวัยเดียวกันพี่โอเคติดตามดูก็ได้นะคะวันพุธที่8มิถุนายนนี้จะได้ดูกันแล้วค่ะส่วนวันนี้ค่ะบันเทิงมีอะไรที่เป็นเด็ดๆบ้างนะคะเดี๋ยวไปตามชมไฮไลท์กันค่ะคิมปัดลงรูปหวานปนเซ็กซี่คู่มาสยบข่าวลือรักขมโมโต้ห่างบี้แค่งานรุมเจอกันน้อยลงยันเจดแค่เพื่อนเจมส์จิไม่รู้ไปโชว์ตัวที่ญี่ปุ่นแต่โดนวิจารณ์ร้องเพลงเพี้ยนอีฮอตนิวส์ช่วงนี้ค่ะสำหรับอีฮอตนิวส์นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะแต่ว่า
ตอนนี้นักข่าวเรารายงานเข้ามาบอกว่านักข่าวตามไปสัมภาษณ์พี่หมูอัศวาเนี่ยเยอะมากจริงเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่หมูเขาไปออกงานหลายคนอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับใหม่ดาวิกาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนำภาพค่ะคุณผู้ชมก็คือว่านักข่าวไปรอทำข่าวเยอะตอนแรกเขาบอกว่าพี่หมูยินดีให้สัมภาษณ์แต่สุดท้ายเนี่ยพอนักข่าวไปรุมสัมภาษณ์เยอะๆพี่หมูตอบกลับมาว่าถ้าเป็นเรื่องของข่าวบันเทิงพี่ไม่ขอพูดเพราะว่าที่เป็นข่าวคือโครมอยู่ตอนนี้ก็เรื่องของคุณใหม่ดาวิกาใช่ถูกต้องครั้งนี้ก็คือตอบแค่ในเรื่องของแบรนด์ใช่ค่ะถูกต้องพี่ดาวก็ต้องเดินไปถามเขาว่าไตรมาสที่3นะคะคาดว่าอาสวะจะเป็นยังไงบ้างต้องนักข่าวต้องรีบเปลี่ยนคำถามอย่างนี้เขาถึงจะตอบถูกไหมไม่คุยด้วยนะค่ะแต่ว่าทำไมถึงไม่ตอบอ่ะเราว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่พี่หมูตัดสินใจลง IG ที่เป็นภาพของคุณใหม่ดาวิกาค่ะพี่หมูต้องการจะจบข่าวทั้งหลายที่มันเป็นแบบเรื่องคาราคาซังมันไปใหญ่แล้วมันเหมือนเป็นไฟลามทุ่งแล้วมันเหมือนเป็นการต่อความยาวเสาความยืดไปแล้วตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าตกลงจุดสิ้นสุดจะอยู่ที่ไหนแล้วก็เสียหายกันทุกฝ่ายด้วยถูกต้องครั้งนี้ก็เลยบอกว่าพี่หมูบอกไม่ขอพูดเรื่องนี้ละกันนะคะก็เคลียร์กันไปข่าวนี้นะคะแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของข่าวบันเทิงกันต่อก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้เลยนะคะมาเริ่มที่นางเอกสาวอย่างคิมเบอร์รี่กันบ้างค่ะเพราะช่วงนี้เนี่ยลงรูปคู่กับหมากปรินเนี่ยถี่ยิบเลยทีเดียวโชว์ความหวานกันตลอดเวลาเลยนะคะทั้งคู่เนี่ยเพิ่งควงกันไปเที่ยวทะเลกันมาอีกด้วยนะคะทีนี้มีช็อตหวานซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะคะคนใกล้ชิดหรือว่าอย่างแฟนคลับเองเนี่ยเห็นแล้วต้องบอกว่าฟินกันทั่วหน้าแล้วชอบตรงที่แฟนคลับทำไงรู้ป่ะยังไงเอาไปเพิ่มแสงแล้วก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นคือรูปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นรูปคล้ายๆเหมือนแบบไม่เห็นเป็นแบบเป็นแบบภาพอาร์ตหน่อยแฟนคลับก็ไปเพิ่มแสงก็เห็นว่าใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยเราอยากเห็นในเงาเซ็กซี่ขึ้นไปอีกเราอยากรู้ว่าใครถ่ายภาพให้เขาอะถ่ายสวยมากเลยเนาะก็ใช่ไงคือใช้เป็นภาพพรีเวดดิ้งอะไรอย่างงี้ได้เลยเหมือนมีตากล้องส่วนตัวแบบนั้นใช่แล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันมาแล้วก็ยังมีภาพที่ทั้งคู่ไปฟิตเนสด้วยกันอีกซึ่งเวลาไปฟิตเนสด้วยกันน่ะเป็นมาร์ควินน่ะเป็นแบบเทรนเนอร์ส่วนตัวให้คิมเลยอ่ะเอ้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีแฟนก็ต้องใช้ให้คุ้มอย่างงี้ก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าหมากเขาก็หุ่นดีขึ้นเยอะมากถูกต้องคิมเองก็หุ่นดีขึ้นแต่ประเด็นที่คนสนใจในความหวานของทั้งคู่เลยเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือมันมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยงอนๆกันห่างๆกันเพราะว่ามีคนนะคะไปสังเกตว่าทั้ง2คนเนี่ยต่างคนต่างเที่ยวถ้าเกิดปกติถ้าเกิดใครติดตามจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวด้วยการลงรูปด้วยกันแต่ช่วงนั้นเนี่ยไม่ค่อยลงรูปด้วยกันอีกก็เลยแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นงานนี้เราก็เลยต้องไปถามสาวคิมกันสักหน่อยนะคะว่าที่กลับมาลงรูปคู่สวีทหวานแหววกับหนุ่มหมากขนาดนี้แล้วก็บ่อยแบบนี้เนี่ยต้องการจะสยบข่าวห่างกันหรือเปล่างานนี้หวานจริงหรือว่าหวานหลอกยังไงบ้างไปติดตามกันค่ะที่หมากลงใช่ไหมคะไม่หนักเลยจ้ะมันย้อนแสงไม่ก็ไปเที่ยวกันมันไม่ปรับแสงในขาวๆคนนี้มีแฟนขับมาไปปรับแฟนขับไปปรับเป็นยังไงบ้างมันหวานดูหวานแล้วก็เลยดูหวานไม่ได้หวานขนาดนั้นหรอกค่ะมันก็เป็นฟีลลิ่งของภาพจริงๆอันนั้นคือแบบทายทีเผลอด้วยซ้ำค่ะไม่มีค่ะก็ยังเห็นก็ยังเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้หายไปไหนคือเราไม่ได้ห่างกันขนาดในข่าวใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่ห่างกันทะเลาะไม่รู้เลยนี่ห่างตอนแยกไปเที่ยวไงคนก็เลยแบบจับตาดูว่าเอ้าทำไมไม่เที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีพอมีเวลามันก็ได้ออกมันก็แล้วก็มีเพื่อนออกมากมายอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีอะไรก็เลยชวนกันคือช่วงหลังไปสวีทกันในยิมไม่ได้สวีทในยิมเวลาตรงกันพอดีค่ะถ้าเวลาไม่ตรงกันก็แยกย้ายไปต่างคนต่างไปเขาก็แค่ต่างคนต่างเที่ยวบ้างแต่คนเราเป็นแฟนกันไม่เห็นจะเป็นต้องไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องตัวติดกันไม่ได้คิดถึงบ้างก็ฝุ่นเนาะใช่ทำไมโยนมาทางนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะก็เห็นช่วงนี้ก็ต่างคนต่างเที่ยวเหมือนกันไม่ยังโสดโกหกเอาที่หมุนสบายใจกลับมาที่คิมเบอร์รี่ดีกว่าเนาะได้คิมเบอร์รี่ก็ได้เขาก็แบบเวลาว่างตรงกันก็ถึงจะเจอกันพอไม่ว่างก็ต่างคนต่างเที่ยวไปกับเพื่อนก็เป็นเรื่องปกติใช่ใช่ก็เคลียร์กันไปนะคะอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หลายคนสงสัยในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยทำไมช่วงนี้ดูเงียบๆไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะสำหรับคู่ของสาวโมมนชนกแล้วก็หนุ่มบี้สุกฤทธิ์นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยมีข่าวเมาว่าควงกันไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแต่ว่าล่าสุด
ดูเหมือนว่าข่าวคราวจะเงียบไปแล้วนะคะคนก็เลยเมาส์มาบอกว่าหนุ่มบี้กับสาวโมเนี่ยห่างกันซะแล้วค่ะคือไม่ได้เมาส์แค่ว่าห่างกัน2คนนะแต่ว่าเมาส์ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่สาวโมเนี่ยนะคะไปสนิทสนมกับเพื่อนร่วมค่าย อย่างหนุ่มเจตพิพัฒน์นั่นเองมีคนตาดีบอกว่าคู่นี้เนี่ยไปทานข้าวด้วยกัน2คนทีนี้เจอข่าวเมาส์แบบนี้นะคะโมเองจะว่ายังไงบ้างแล้วก็ตกลงความสนิทแล้วเนี่ยที่สนิทสนมกับบี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยความสนิทสนมนี้ยังโอเคอยู่ไหมยังแฮปปี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็เจ้าตัวเองจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปถามเธอเลยค่ะจริงๆก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าก็ด้วยภาระหน้าที่การงานด้วยที่พี่ๆเขาก็ยุ่งในคอนเสิร์ตแล้วโมก็ต้องถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเจอบ้างไม่เจอบ้างค่ะก็คนก็จะตีความกันไปเองก็อาจจะใช่ค่ะแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะก็สนิทกันเหมือนเดิมก็จะมีเทคหากันบ้างค่ะจริงๆถ้าจะเป็นเรื่องนี้ถ้าจะคิดกันเป็นเรื่องนี้ก็คงไม่ได้เพราะว่าโมกับเจมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนโมรู้จักกับพี่ดีอะค่ะไม่มีอะไรค่ะก็เป็นเพื่อนกันถ่ายละครค่ะคงไม่มีในช่วงนี้อะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะยุ่งถ่ายละครด้วยแล้วพี่บี้ก็คอนเสิร์ตก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องเที่ยวค่ะคนก็รู้มากโอ้คงไม่อะค่ะเพราะว่ามุมไม่ใช่ทางถนัดของเราอะค่ะจริงๆคู่นี้เขาก็ไม่ค่อยเปิดอะไรกันเยอะอยู่แล้วนะใช่เวลาที่พี่ๆให้สัมภาษณ์ก็ไม่ค่อยจะอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะเหมือนความรักของเขาสองคนแบบเป็นเรื่องของเขาสองคนก็จริงๆค่อยๆดูกันไปเข้าใจไงแบบว่าเป็นเพื่อนกันก่อนอะไรอย่างนี้แต่เห็นเงียบๆแบบเนี้ยเขาก็ยังแฮปปี้กันดีอยู่อันนี้แอบไปรู้อะไรมาอีกก็ไม่รู้เปล่าเลยแฮปปี้แฮปปี้คู่นี้วันๆตอบแต่ไอจีไม่ทำอะไรเลยจริงๆไอจีคนนี้เลยค่ะใช่ค่ะเอามาที่ข่าวต่อไปกันบ้างได้เลยค่ะเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าคนดังอะเนาะจะหยิบจับทำอะไรเนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปซะหมดเลยสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะหนุ่มเจมส์จิรายุนั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปร่วมงานนะที่สถานทูตประเทศญี่ปุ่นก็โดนวิจารณ์มาอีกแล้วโดนวิจารณ์นะคะบอกว่าเสียงร้องทำไมร้องเพลงเพี้ยนจังแถมท่าทางการเต้นนี่ทำไมดูแปลกๆดูแบบไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลแบบนี้โอ้ยยังไงน้องก็เป็นดาราเนาะไม่ได้เป็นนักร้องเนาะแต่เขาไปเรียนเต้นนะไปเรียนร้องเพลงอะไรอย่างงี้ไงคนก็เลยคาดหวังงานนี้ค่ะได้เจอตัวเจมจิเองเนี่ยก็เลยต้องขอถามเรื่องนี้สักหน่อยว่าได้ไปร้องแล้วก็เต้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นไหมส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าเจ้าตัวเนี่ยร้องเพลงเพี้ยนตัวเจมจิเองมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างแล้วก็ที่ไม่ถามให้ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องสัญญากับทางต้นสังกัดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวมีการตกลงเซ็นไปแล้วหรือยังเดี๋ยวให้หนุ่มเจมมาเคลียร์ทีละคำถามทุกๆประเด็นเลยค่ะก็ไปญี่ปุ่นไปงานไทยเฟสมาครับก็ดีครับเราไปเชิญงานก็ไปร่วมงานกับสถานทูตไทยครับเพื่อที่จะเหมือนกับเรียกว่ารวมตัวคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็มีคนญี่ปุ่นที่ชอบงานทำไทยครับผมแล้วก็ได้มาร่วมงานนี้กันแล้วผมก็ไปร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นด้วยที่ผมจะทำเพลงแล้วก็ออกเรดิโอด้วยครับแต่เหมือนก็มีดราม่าว่าแบบร้องเพลงเพี้ยนอีกแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมใช่ก็ถ้าเกิดว่าต่างกันนะครับอันนี้ยังไม่เห็นเลยครับจริงๆมันจะทำให้เราท้อไหมคะเจมเพราะว่าเวลาร้องเพลงเรามักจะโดนคนแบบจับผิดอยู่เรื่อยอันนี้ก็ไม่ได้ท้อนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมก็โอเคกับครั้งอื่นครับตอนนี้ก็มีเรียนอยู่เรื่อยๆครับญี่ปุ่นครั้งนี้กลับมาฟิตแบ็กค่อนข้างดีนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับค่อนข้างดีครับแฟนที่บินตามไปดูครับเขาก็บอกว่าครั้งนี้เต้นดีขึ้นร้องดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แฟนคลับญี่ปุ่นเองก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีคนรู้จักมากขึ้นจากที่ไปออกงานนี้ด้วยแล้วก็จากที่ไปทำเพลงไปเรื่อยๆด้วยตอนนี้ก็มีแค่เพลงเดียวครับก็เดี๋ยวมีเอ็มวงเอ็มวีด้วยเจมานี่ก็เป็นสัญญาที่เหมือนกับเราไปเรียนอันนี้ด้วยหรือเปล่าก็จากที่เราไปเรียนเสร็จแล้วครับแล้วก็เป็นสัญญาที่เราทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นครับก็มีสัญญาอยู่3 ปีไม่แต่เรารู้สึกว่าถ้าเต้นเขาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วว่าเขาก็เต้นได้นะดูดีออกทำไมอ่ะดูเก๋ดูเก่งแบ
แบบดูครบทุกด้านจริงเขาทำอะไรเขาก็ดูหล่อนะประเด็นคืออยากจะเห็นคลิปที่บอกว่าเต้นไม่ลงจังหวะเต้นไม่ดีจริงเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เต้นตรงตามแดนเซอร์เปี๊ยกใช่ไหมเลยนะก็เลยบอกเอ๊ะข่าวนี้มาจากไหนอะไรอย่างนี้นะคะค่ะตอนนี้ค่ะ EFM on TV ของเรานะคะมีแจกบัตรด้วยสำหรับ X Tone Stage Exclusive นะคะ Live in Bangkok นั่นเองค่ะถือเป็นครั้งแรกของเอเชียนะคะที่ได้หนึ่งเวทีงานปาร์ตี้ระดับโลกอย่าง Tomorrowland นะคะมาระเบิดความมันให้เลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะซึ่งใครนะคะที่อยากไปงานนี้นะคะง่ายมากๆรายการของเราแจกบัตรกันด้วยนะคะเพียงแค่ส่ง SMS มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็วงเล็บท้ายข้อความเลยว่า X Tone A X T O N E นะคะข้อความไหนแซ่บโดนใจเนี่ยก็รับไปเลยนะคะบัตรงานนี้นะท่านละ2ใบด้วยกันซึ่งพรุ่งนี้นะคะร่วมสนุกเป็นวันสุดท้ายแล้วรีบส่งกันเข้ามาเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเมาส์ข่าวบันเทิงกันต่อกับ EFM on TV ค่ะEFF on TV กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ EFM on TV นะคะหลังจากที่ปิดกล้องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับภาคต่อของ Triple X นะคะที่ได้วินดีเซลนะคะกลับมาสวมบทบาทของแซนเดอร์เคชนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนจะไปอัปเดตแหมเห็นหนุ่มวินดีเซลไม่ได้เลยพี่ดารีบอยากจะพูดอย่างเดียวลืมทุกสิ่งเอาเป็นว่าก่อนจะไปเล่าเรื่อง Triple X มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครๆต่อหลายๆคนเลยเนี่ยรู้จักกันกับคำว่าไทโรซีนหลายคนอยากรู้ว่าไทโรซีนคืออะไรนั่นสิดาวคนนึงดาวคนนึงคือได้ได้ยินมาเยอะมากแต่ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ได้ยินมาไทโรซีนไทโรซีนมันคืออะไรพี่ดาคืออย่างนี้เดี๋ยววันนี้นะคะหลายคนจะได้รู้ความหมายแล้วของไทโรซีนคืออะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกันไปเลยค่ะไทโรซีนไทโรซีนไทโรซีนคืออะไรอ่ะรู้ไหมเดี๋ยวฟรอยบอกเองเรียนหนักเหรอกิจกรรมแน่นหรือว่าสอบเครียดแค่ไหนไฮโดรซีนก็ช่วยได้เพราะไทโรซีนเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทช่วยปลดล็อกสมองเพิ่มประสิทธิภาพความจำทำให้สมองแล่นปรื๊ดแล่นปรื๊ดต่อให้ตารางเรียนจะแน่นแค่ไหนรายงานจะมาเต็มยังไงก็ไม่แคร์เชื่อฟรอยเหอะยังไงไฮโดรซีนก็เอาอยู่ไฮโดรซีนดีนะลองเลยเข้าใจหรือยังเข้าใจกันแล้วเนาะไทโรซีนคืออะไรนี่มีไทโรซีนก็ดีกับสมองอย่างนี้ไงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยด้วยนะน้องๆที่กำลังเรียนอยู่จะได้ไม่เครียดด้วยถูกต้องนะคะอ่ะช่วงนี้กลับมาที่วินดีเซลกันต่อให้ต่อเลยที่เล่นอย่างนี้ค่ะเต็มที่เลยค่ะกับหนัง Triple X นั่นเองค่ะภาค3แล้วด้วยค่ะกับการสวมบทเป็นแซนเดอร์เคชนะคะซึ่งเขาใช้เวลาถ่ายทำนานถึง5เดือนกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้แชร์ภาพเป็นภาพสุดท้ายก่อนถ่ายทำนะคะซึ่งผ่านทาง IG พร้อมบอกว่าภูมิใจกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนมากๆเลยค่ะและในเมื่อการถ่ายทำอันยาวนานสิ้นสุดลงนะคะบรรดานักแสดงแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็มีการเก็บภาพร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะโดยนักแสดงชาวไทยนะคะอย่างพี่จาพนมเนี่ยก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ด้วยเช่นกันทั้งรูปคู่นะคะกับพี่วินดีเซลแล้วก็เพื่อนนักแสดงคนอื่นๆซึ่งรับประกันได้แน่นอนค่ะว่าทุกคนจะต้องชอบ Triple X 3แน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะส่วนแฟนๆที่รอติดตามเนี่ยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพร้อมจะระเบิดความมันแล้วในวันที่20มกราคม2017ลองกันอีกแป๊บนึงนะคะตามกำหนดเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาปีหน้าเนาะปีหน้าได้ดูกันแล้วอีกแค่ครึ่งเดือนค่ะก็ถือว่าเป็นดาราไทยอีกหนึ่งคนที่ได้ไปร่วมงานอินเตอร์ใช่ภาคภูมิใจเป็นที่ภาคภูมิใจมากแล้วเวลาพอแบบตอนนั้นที่ออกมาในหนังเรื่องฟ้าจ้ะเราออกมาแล้วเรายิ้มเลยนะว่าคือบทเขาโอเคนะบทเด่นคือไม่ใช่แค่ไปแตะแตะงานคือเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่แบบดำเนินเรื่องต่อไปได้ด้วยบินหมดกับเรื่องราวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอติดตามพี่จาพนมอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเชื่อว่าคนไทยหลายคนรอดูอยู่นะคะมาถึงนักร้องหนุ่มคนนี้บ้างค่ะอย่างแอมมี่เดอะบอททอมบลูนะคะที่จู่ๆเนี่ยมีการโพสต์เป็น
สเตตัสผ่านทาง Facebook นะคะเป็นข้อความที่เขียนระบายความรู้สึกแล้วก็ทบทวนถึงความรักที่ผ่านมานั่นเองประมาณว่าถ้าวันนั้นรักษาครอบครัวไว้ก็คงจะมีความสุขไม่มากก็น้อยค่ะซึ่งข้อความนะคะก็มีอยู่ว่านอนโรงพยาบาลคนเดียวมา3วันไม่มีใครมาเฝ้ามันตอบอะไรในใจเราได้หลายอย่างคิดทบทวนว่าอย่างน้อยก่อนนี้ถ้าเรารักษาครอบครัวเราไว้ได้อย่างน้อยวันนี้เขาคงพาลูกมาเยี่ยมเราคงชื่นใจน่าดูคงมีความสุขไม่มากก็น้อยคงไม่ต้องนั่งเพ้อระบายความรู้สึกกับหน้าจอโทรศัพท์อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะโหเรียกว่าพอโพสต์ข้อความนี้ลงไปเนี่ยนะคะก็ชาวเน็ตต่างๆคือเอามาพูดกันเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมากจริงๆนะคะค่ะคือเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็บางคนก็พูดว่าโอ้ยรู้สึกช้าไปหรือเปล่าตอนนี้มันสายไปแล้วหรือเปล่าในขณะที่อีกจำนวนมากนะคะก็ให้กำลังใจด้วยเช่นกันว่าอย่างน้อยตอนนี้คิดได้แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่สายไปแล้วก็ตามนะคะอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้ขอให้เป็นบทเรียนในชีวิตแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำปัจจุบันให้ดีต่อไปแล้วกันค่ะซึ่งเราเห็นด้วยแล้วนะกับอันนี้แน่นอนว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่เคยไม่ผิดพลาดแต่ในเมื่อตอนนี้มันผิดพลาดไปแล้วเอามาเป็นบทเรียนแล้วก็เดินหน้าต่อไปดีกว่าเพราะชีวิตของเราก็ยังต้องเดินต่อไปอีกแต่ส่วนใหญ่คนจะคิดได้ตอนที่ป่วยนะหรือเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรแบบนี้ที่ทำให้คิดได้มันทำพลาดอะไรไปเพราะร่างกายมันอ่อนแอจิตใจก็เลยอ่อนแอตามไปด้วยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่อันมี่ด้วยละกันค่ะค่ะมาต่อที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะข่าวของอ้ําพัชราภานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคืออย่างนี้มีชาวเน็ตสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างอ้ําพัชราภาแล้วก็แฟนหนุ่มนั่นคือแอมพิธานั่นเองค่ะเพราะว่ามีกระทู้นึงผุดขึ้นมาถามแบบให้ชวนคิดน่ะจับผิดประมาณนี้ประมาณว่าหลังจากรูปเล่น .a ซึ่งเป็นเกมที่เขาเล่นกันอยู่อะไรประมาณนี้ก็ไม่พบรูปร่วมเฟรมกันอีกเลยข่าวเริ่มเมากันแล้วตอนนี้แฟนคลับเฮิร์ตหนักมากเพื่อนๆชาวพันทิพย์ว่ายังไงคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นให้เราได้ติดตามกันต่อนะคะว่าเอ๊ะหลังจากรูป .a เนี่ยมันก็ไม่มีรูปคู่กันจริงๆด้วยนะคะแถมยังมีข่าวลือออกมาในช่วงนี้นะคะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยห่างกันแล้วแต่อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างเชียร์มาก อยากให้ทั้งสองคนลงเอยแล้วก็ได้แต่งงานกันสักทีนะคะพอมีข่าวลือแบบนี้แน่นอนค่ะบรรดาแฟนคลับแล้วก็คนที่เชียร์เนี่ยก็เข้าไปให้กำลังใจคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่พอคนยิ่งจับผิดมันก็ยิ่งมีอะไรน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีภาพที่พี่อ้ําเนี่ยเดินทางไปไหว้สักการะเสด็จพ่อร .5 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนี่แหละแต่ว่ามีพี่อ้ําไปกับเพื่อนๆสนิทกันแต่ไม่มีแม้แต่งเงาของคุณแอมพิธานงานนี้เราก็เลยงงไปหมดเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเขารักหรือว่าเขาเลิกกันไปแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่เราเป็นคนนึงที่ลุ้นคู่นี้มากอันนี้อันนี้โดยส่วนตัวนะดูไอจีของคุณอ้ําพัชราภารู้สึกไม่ทันสังเกตเลยอ่ะว่าไม่ถ่ายรูปคู่คุณแอมมานานมากแล้วอันนี้เราลืมไปเลยอ่ะคือด้วยความที่ว่าบางครั้งพี่อ้ําก็จะลงแบบลงทีๆๆๆบางทีก็แบบไม่ลงเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะปกติแต่พอพูดว่าไปไหนมาไหนด้วยกันเริ่มไม่ค่อยไปด้วยกันแล้วใช่พอหรือว่ามีคนอ้ําก็ถ่ายละครไม่นะถ่ายละครอยู่เลยไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไปกราบไหว้อะไรยังไงซึ่งปกติเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะไปไหนมาไหนด้วยกันเขาอาจจะไม่ว่างหรือเปล่าแต่เราก็ต้องรอดูเพราะว่าหมอกิจเขาบอกว่าแต่งแน่เออใช่แต่งแน่คู่นี้ได้แต่งแน่ตอนนี้เขายังฟันธงอยู่ไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอยู่นั่นแหละตอนนี้คิดได้แค่ว่าอาจจะไม่ว่างตรงการเพราะเราก็ยังเชียร์คู่นี้อยู่อยากเห็นงานแต่งงานมากเราไม่เคยรู้สึกว่าแฟนคนไหนแบบคู่แบบเขามาอยู่ด้วยกันแล้วดูคลิกกันมากขนาดนี้กับยังมันดูไลฟ์สไตล์ตรงกันเดี๋ยวเราต้องสังเกตเนาะตกลงแล้วเนี่ยเขายังไงทำไมใช้สังเกตไม่ไปถามพี่อ้ําหน่อยหรออุ๊ยตายละนี่คือยกป้ายเชียร์อยู่เลยนะว่าอย่าเลิกแต่งสักทีแต่เลิกเอาจริงต่อให้อะไรก็ตามแต่พอถ้าเกิดสมมติบอกว่าห่างกันเราก็ยังอยากได้ยินจากปากพี่อ้ํานะไม่อยากมโนเหมือนกันเพราะว่าเราก็เสียใจหรือว่าเขาเบื่อการถ่ายรูปคู่กันแล้วเออหรือว่าที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นคุณแอมเป็นคนถ่ายรูปให้หรือเปล่านั่นสินั่นน่ะเดชภาพจริงๆภาพที่ไปว่าเสด็จพ่อรอ5นั่นก็พี่แอมก็ถ่ายแล้วก็แบบจุ๊บรูปมาอย่างงี้โอ้โหคุณอินเบอร์น้ำเหลืองด้วยอินใหญ่เบอร์ก็บอกว่าเชียร์ก็คือเชียร์ไงก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าทางพี่อ้ําเนี่ยจะว่ายังไงบ้างกับข่าวลือในครั้งนี้ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเบรกกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะE
FA on TVกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ EFM on TV นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งรายการใหม่มาแนะนำแล้วก็เป็นรายการที่น่าดูมากโอ้โหเรียกว่าเป็นรายการฟอร์มยักษ์จริงๆนะคะกับ Stage Fighter ไมหมู่สู้ฟัดนั่นเองเขาเป็นการเอาการแข่งขันร้องเพลงแต่ไม่ใช่เป็นการแข่งขันร้องเพลงแบบเดิมๆนะพี่ดาเป็นการเดิมพันระหว่างเงินและเพื่อนนะคะกับการประกวดรูปแบบใหม่คือมีทีมแบบทีมเนี่ยทีมละ3คนค่ะแล้วก็สีสันของกรรมการนะคะบอกเลยว่าโดดเด่นมากแซ่บมากแซ่บมากนะคะเพราะว่าได้แก่พี่แก้มวิชญานีพี่ป๊อปปองกุลนะคะแล้วก็มีพี่โจ๊กโซคูด้วยนะคะค่ะเสริมทัพด้วยพิธีกรอารมณ์ดีนะคะอย่างดีเจเผือกของเรานั่นเองค่ะก็ในรายการยังมีเขาเรียกว่ายังคงความน่าสนใจนะคะเช่นการให้คะแนนรูปแบบใหม่แบบเรียลไทม์ด้วยนะคะหรือว่ามีรางวัลที่มีทั้งเงินสดและที่พิเศษสุดได้ออกซิงเกิลด้วยอันนี้ถือว่าได้เป็นนักร้องมืออาชีพเลยถ้าเกิดว่าคุณคือผู้ชนะนั่นเองค่ะแล้วก็การขึ้นคอนเสิร์ตในเครือของ A-Time เป็นต้นนะคะนี่คือแบบรางวัลที่คุณจะได้ไม่แน่นะมาสมัครร้องเพลงที่นี่ปุ๊บใช่ป่ะถูกต้องอาจจะได้เป็นดาวดวงใหม่ที่เกิดขึ้นอยากรู้ว่ารูปแบบของรายการจะเป็นยังไงแซ่บแล้วก็สนุกขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่คือครั้งแรกกับการแข่งขันร้องเพลงแบบทีมแบทเทิลลุ้นระทึกไปกับการให้คะแนนแบบเรียลไทม์ถ้าฉันเป็นคนมีคิดอะไรติดตามการแข่งขันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นทางช่อง GMM 25 Stage Fighter ไมหมู่สู้ฟัดน่าดูมากสำหรับรายการนี้ Stage Fighter นะคะใช่แล้วค่ะเราจะออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 18:30 นจนถึง 19:30 นเริ่มวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนี้แล้วรายการเราไปอยู่เวลาไหนคะนี่สิเดี๋ยวคนบอกอ้าวทำไมเวลามันชนกับอย่างนี้มันชนกันเลยจ้าเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะคุณผู้ชมรายการเราจะมาไวขึ้นเดี๋ยวเจอกับ EFM on TV ตอน 5:00 นนะคะใช่แล้วนะคะติดตามกันได้อยู่เรายังอยู่กันเนาะไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะแค่เปลี่ยนเวลาห้าโมงสิบห้าจนถึงหกโมงเย็นนั่นเองนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะใช่แล้วค่ะมาช่วงนี้ค่ะหลายๆคนก็ยังแบบเรียกว่าซึมซับบรรยากาศของคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังเพิ่งผ่านไปนะคะนั่นก็คืออคริสติน่าคิงดอมนั่นเองค่ะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หลายๆคนอยากจะไปดูมากซึ่งเราได้ส่งดีเจมาตูมไปด้วยนะคะต้องเป็นคอนเสิร์ตที่ระดับลูกๆทั้งหลายต้องเข้าไปกราบคุณแม่เลยทีเดียวถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้เราเอาภาพความปังของงานแล้วก็ความเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่ได้ไปสัมภาษณ์นะแขกรับเชิญที่หลังเวทีกันมาแล้วค่ะ FM on TV นะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปติดตามกันต่อนะคะกับ Christina Kingdom Concert นั่นเองใช่แล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ย DJ มาตูมมีความเอ็กซ์คลูซีฟยิ่งกว่านะคะแต่ว่าจะเอ็กซ์คลูซีฟแค่ไหนจะออกมาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่เมื่อวานได้ชมความปังความอลังการของงาน Christina Kingdom Concert ไปแล้ววันนี้กลับมาชมความปังความแซ่บที่งานกันต่อแบบจุใจกันไปเลยทันทีที่อาณาจักรคุณแม่ Christina เปิดขึ้นก็ต้อนรับแฟนๆด้วยโชว์เปิดตัวสุดปังอลังการด้วยบรรดาชนเผ่าเท้าไฟที่ชวนไปแดนซ์แบบมันๆทำเอาคุณลูกทั้งหลายนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยล่ะค่ะเพลงช้าเพราะๆซึ้งๆให้แฟนๆได้ย้อนความคิดถึงกับภาพบรรยากาศเก่าๆกับคุณแม่ตินากันมาตัวแขกรับเชิญคนแรกที่มาเพิ่มอุณหภูมิในฮอลล์ขึ้นไปอีกในเพลงจับมัดไว้กับหนุ่มคนพิเศษอย่างอเล็กธีรเดชที่มาร่วมโชว์ลีลาร้อนแรงทำเอาบรรดาเก้งกวางกรี๊ดกันลั่นฮอกันเลยล่ะค่ะและแ
รับเชิญดีโวดีวาของเมืองไทยอย่างเบนชลาทิตและแก้มวิชญานีที่มาปล่อยพลังเสียงและออกสเต็ปแดนซ์ไปกับแม่ตินาแบบไม่มีใครยอมใครเปิดตัวแขกรับเชิญคนสุดท้ายที่ได้ King of Disco อย่างพี่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์ขึ้นมาประกบกับ Queen of Dance บนเวทีและคุณแม่ตินายังชวนพลพรรคคนรักตินาและเหล่าเซเลบริตี้ในฮอลล์ขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีแบบเป็นกันเองด้วยชั่วโมงเต็มในอาณาจักรของพี่ตินาสมเกียรติบัลลังก์25ปี Queen of Dance เป็นคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีกันเลยทีเดียวค่ะได้ข่าวว่ามีเซเลบตัวพ่อตัวแม่มาที่งานมีหรือเราจะพลาดไปคว้าตัวมาสัมภาษณ์ซะหน่อยมาวันนี้เหล่าศิลปินและดารามาเยอะเลยทีเดียวเชียวนี่ครับตอนนี้ข้างๆผมคือสวัสดีครับคุณรับว่าเป็นไงบ้างไหนพูดถึงคอนเสิร์ตพิธีนาแบบพิธีนายังสวยอยู่แล้วก็สนุกมากคอนเสิร์ตแบบว่าเอ็นเตอร์เทนมากเห็นคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวทุกคนแบบสนุกเต็มที่เลยกับพิธีนาคือพิธีนาเอาอยู่มากจบดีมากนี่อเล็กก็เก่งมากครับอเล็กทุกคนเก่งครับทุกคนเก่งโอเควันนี้ขอบคุณพี่บอยมากนะครับแล้วตอนนี้นะครับน้องตุ๊กก็อยู่กับอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยๆของเรานะคะคุณดาวิกาสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกมากตอนนี้ขึ้นไปอยู่ใกล้ๆค่ะคือแบบออร่ามากค่ะสวยแบบสวยมากๆแล้วเราก็เต้นอยู่ข้างๆรู้สึกดีสนุกมากจะติดตามผลงานตลอดไปแล้วก็จะอยู่ข้างๆพิธีนาค่ะเพราะว่าพิธีนาคนนี้น่ารักมากๆค่ะแม่ก็คือแม่เงินฉันเลยจะยอมเลยจะขอยืนยันมีศิลปินอีกไหมหน้าที่มาร่วมงานในวันนี้อุ้ยตายแล้วหนูไม่ลุกขึ้นยืนหรอคะสวัสดีค่ะน้องแต้วน้องแต้วเป็นยังไงบ้างคะมาคอนเสิร์ตพิธีนาวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งนะคะรู้สึกได้ถึงแบบความรักที่พิธีนาให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนให้พิธีนาคือรู้สึกว่าเป็นความรักระหว่างศิลปินกับแฟนๆที่น่ารักมากๆก็อยากให้พิธีนาจัดแบบนี้ให้แฟนๆเรื่อยๆจะได้หายคิดถึงกันแม่ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ต Christina Kingdom นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่อิ่มแล้วก็ฟินแล้วก็ปริ่มมีทุกอารมณ์มากไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ซึ้งก็มีอารมณ์เซ็กซี่ก็มาอารมณ์เต้นแดนซ์กระจายก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่พลาดก็ถือว่าเสียดายจริงๆแต่ว่าครั้งหน้าต้องติดตามนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันปังมากจริงๆค่ะคุณขายังไงวันนี้นะครับมาตุงก็ต้องขอลาหน้าที่พิธีกรไปก่อนไปเอาเครื่องหัวออกก่อนเพราะตอนนี้ทำหน้าที่คุณลูกทั้งวันปวดขมับมากเลยนะครับยังไงวันนี้มาตุงลาชาว FM on TV ไปก่อนเลยกันนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบแม่สิลูกแม่ก็คือแม่จริงๆปังมากก็คนที่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะสำหรับ Christina Kingdom นะคะหลายๆคนบอกเป็นคอนเสิร์ตที่โปรดักชันดีอลังการตั้งแต่ซีนเปิดและแม้กระทั่งซีนปิดเองอะไรเงี้ยที่เอาคนดูมาร่วมขึ้นมาเต้นบนเวทีด้วยอะไรเงี้ยคือแบบสามารถที่จะแบบเหมือนแบบทุกคนคือพิธีนาดึงทุกคนให้มาอยู่บนเวทีได้อะเรียกว่าคนดูเป็นได้กำไรสูงมากจริงๆนะคือแม่เรียกลูกๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยดูมีความผูกพันกันกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหล่าบรรดาเก้งทั้งหลายนะอู้ขึ้นมานึกว่าโดนแบบจริงเพราะว่าคอสตูมทุกคนหนักแน่นและจริงจังมากนะคะทุกคนคือปล่อยสุดมากคิดว่ามาตูมเมื่อกี้หนักแล้วอู้ในงานมีหนักกว่านั้นเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรมากขนาดดาราที่แบบมาไม่ว่าจะเป็นรอบวันเสาร์รอบวันอาทิตย์นะเห็นคุณใหม่ดาวิกามั้ยคะจริงๆแล้วนี่คือมาดูคอนเสิร์ตนะแต่งตัวประหนึ่งว่าขึ้นเวทีด้วยอ่ะเร็วสวยออร่าจับสวยมากนะคะซึ่งแน่
ความเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ครั้งหน้านะคะมีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้แน่นอนว่าทาง FM On TV ของเรานะคะจะบุกไปถึงหลังเวทีแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะไม่อยากให้พลาดซักคอนเสิร์ตเลยนะของ Airtime Showbiz ของเรานะคะถูกต้องนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะวันนี้วันพุธเรามีนะคะอีก1ซีรีส์ที่หลายคนเนี่ยติดตามกันมานะคะคราวที่แล้วโอ้โหสนุกน่ารักนะเด็กๆทุกคนแบบดีๆวันนี้นะคะมี Love Song Love Series ตอนสุขาอยู่หนใดเนี่ยมาให้ชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอากาศแม่งใช่ป่ะปาร์ตี้แม่งน่าไปอ่ะกูอยากมีโมเมนต์แบบนี้มึงว่ะอ๋อกูรู้แล้วคือเรื่องบัตรเนี่ยกูไม่รู้นะแต่กูรู้อย่างนึงว่าถ้าพวกมึง2คนไปเนี่ยได้ชัวร์นี่มึงโกหกกูอยู่ปะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะพี่กูจะแตกแล้วเราทำกระเป๋าตกกันเธอเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงกระเป๋าตังตกห้องเสียงแบบนี้หรอใครขอประตูเที่ยวดูแลตัวเองนะครับครับผมครับไงล่ะเฮ้ยตัวนึงปิ้นเข้าไปปิ้นเข้าไปโอ้ว้าวถ้าเป็นพี่นะพี่จะปลดปล่อยอารมณ์ของน้องเขาให้เป็นอิสระวันนี้ถ้าน้องไม่จัดการนะแล้วเราจะหาโอกาสแบบนี้ได้อีกที่ไหนมันหนีไปเที่ยวคอนเสิร์ตกันอ้าวจะไปสอยหญิงสิท่าสอยหญิงคืออะไรพี่มีนนู่นเนี่ยพี่เป้งกูรู้แล้วเขาจะชวนมึงเล่นเป่ายิงฉุบแก้ผ้าเว้ยใช่ I have a favor to ask youI have to go back to Korea. Em, วิดีโอไม่อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยโอ้เว้ยสวยแล้วมึงไงเดี๋ยวพวกมึงนี่ก็เก่งเนาะขนาดกูดูซีรีส์เกาหลีมาตั้งนานละกูยังไม่เข้าใจเลยพวกมึงไปเข้าใจภาษาเกาหลีกันตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะตอนแรกแล้วต้องรอติดตามเลยอยากดูมากแล้วเนี่ยภาพสวยมากเลยเนาะเหมือนเป็นหนังใหญ่ประดึ่งอย่างนั้นเลยพล็อตดีมากหลังจบรายการห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากค่ะ